Apple ปล่อยอัปเดต iOS 16.5 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องพลอยได้ทำคลิปสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้แต่ว่าคลิปนี้นุ่นนิกจะมาเก็บตก OS อื่นๆที่ถูกปล่อยมาพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น macOS iPadOS tvOS รวมถึง watchOS ด้วยค่ะมาดูกันว่า OS เวอร์ชันล่าสุดของอุปกรณ์อื่นเนี่ยมีอะไรให้เราใช้งานบ้างก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ่นนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะอย่างแรกนะคะเป็น iPad OS 16.5 นะคะ iPad OS เวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีฟีเจอร์อะไรอัปเดตมาให้เราใช้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้ต่างประเทศแต่ว่าในไทยใช้ไม่ได้แต่ว่าก็มีการแก้ไขบั๊กบางอย่างนะคะมีการแก้ไขบั๊กอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกแก้ไขบั๊ก Spotlight อาจไม่ตอบสนองเวลาที่เราจะใช้งานแล้วก็การแก้ไขบั๊กอย่างที่2ค่ะมีการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้การตั้งค่าเวลาหน้าจอรีเซ็ตหรือไม่เชื่อมข้อมูลกับอุปกรณ์ทุกเครื่องค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iPad OS 16.5 นะคะก็มีดังนี้เลยค่ะสำหรับ Watch OS 9.5 นะคะไม่มีฟีเจอร์ใหม่มาแต่อย่างใดแต่ว่ามีหน้าปัดใหม่มาให้เราใช้นะคะเป็นคอลเลกชัน Pride Celebration นะคะเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็ให้เกียรติแก่ชาว LGBTQ+ ทั่วโลกค่ะWatch OS 9.5 ก็มีการแก้ไขปัญหาอื่นๆเช่นกันนะคะใครที่ใช้งานอยู่ก็สามารถไปอัปเดตได้เลยค่ะสำหรับ Apple Watch ที่รองรับ Watch OS 9.5 นะคะก็เป็นดังนี้เลยสำหรับ Mac OS 13.4 เวอร์ชันล่าสุดมีการอัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์มาให้เราประมาณ2เดือนแล้วนับตั้งแต่ Mac OS 13.3 นะคะมาดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างค่ะMacOS Ventura 13.4 นะคะมีการเพิ่มแท็บสปอร์ตใน Apple News เข้ามาสำหรับการดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้ไม่มีการเปิดใช้งานในไทยค่ะต่อมาเป็นการแก้ไขปัญหาการปลดล็อก Mac แบบอัตโนมัติโดยการใช้ Apple Watch ในการปลดล็อกนะคะที่ไม่สามารถปลดล็อกได้อันนี้ Apple เขาก็แก้ไขมาให้แล้วค่ะมีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดล่าช้าเวลาที่เรารีสตาร์ทเครื่อง Mac ค่ะและก็สุดท้ายค่ะแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้การตั้งค่าเวลาหน้าจอรีเซ็ตหรือว่าไม่เชื่อมต่อข้อมูลกับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เรามีสื่อต่างประเทศอย่าง Mac Rumor เขาเผยว่า Mac OS เวอร์ชัน 13.4 นี้อาจเป็น Mac OS เวอร์ชันสุดท้ายที่ Apple เขาจะปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้นะคะเพราะว่าเวอร์ชันถัดไปเนี่ยก็จะเป็น Mac OS รุ่นใหม่อย่าง Mac OS 14แล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในงาน WWDC 2023ในปีนี้ Apple เขาจะเปิดตัวหรือว่ามีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ Mac OS รุ่นใหม่มาให้เราใช้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Mac OS 13.4 Ventura ก็เป็นดังนี้เลยถัดมานะคะเป็น tvOS 16.5 ค่ะ Apple เขาก็อัปเดตมาให้ผู้ใช้ได้ใช้เช่นกันสำหรับใครที่มี Apple TV 4K นะคะสามารถชมการไลฟ์สดกีฬาได้สูงสุด4จอพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับในไทยก็สามารถดูได้1รายการนะคะก็คือ MLS Season Pass ค่ะสำหรับใครที่อยากรับชมกีฬาสดผ่านทางช่องทาง MLS Season Pass นะคะจะต้องทำการจ่ายเงินเพิ่มนอกเหนือจากการจ่ายเงินเพื่อสมัครรับ Apple TV Pass ค่ะนุ่นนิกไปดูมาแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ500บาทประมาณนี้ค่ะสำหรับ TV OS เวอร์ชันนี้นะคะนอกจากเพิ่มฟีเจอร์ที่นุ่นนิกได้พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ทำงานดีขึ้นค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่านะคะสามารถอัปเดตเป็น iOS 15.7.6 เพื่ออัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญได้ค่ะแล้วก็ผู้ใช้อุปกรณ์ Apple ที่เป็นรุ่นเก่าอื่นๆอย่างเช่น iPad Mac แล้วก็ Apple Watch รุ่นเก่าก็มีซอฟต์แวร์มาให้เราอัปเดตเช่นกันค่ะสามารถไปกดอัปเดตได้เลยเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะและนี่ก็เป็น OS ทั้งหมดที่ Apple ปล่อยมาพร้อมกับ iOS 16.5 นะคะอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แก้ไขบั๊กต่างๆให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นนิกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่นนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ